เจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งมาว่าเห็นข่าวมีการจักตักบาตรพระเป็นหมื่นรูปถ้าหากเรามีทัยธรรมไม่มากเราไปร่วมงานแล้วก็ใส่บาตรได้เพียงรูปสองรูปจะเท่ากับเราตักบาตรพระ 1-2 รูปที่แถวบ้านเราไหมครับบุญจะเท่ากันไหมครับคุณโยมเราไปใส่บาตรพระเนี่ยนะเราได้บุญเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเมื่อมีจิตเลื่อมใสแล้วเนี่ยทักขิณาทานหาชื่อว่าเป็นของน้อยไม่แม้เราสมมติว่าเราจนนะมีข้าวของแค่นิดเดียวกล้วยน้ำว้าผลเดียวข้าวทัพพีเดียวก็ตามแต่ใจเราเลื่อมใสเต็มที่เนี่ยบุญเราก็ได้มหาศาลเลยส่วนถ้าเกิดเรามีความพร้อมเพิ่มขึ้นเราก็ทำเพิ่มขึ้นตามความพร้อมของเราเองที่เราสามารถทำได้แต่การไปร่วมงานใส่บาตรเยอะๆเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นรูปซึ่งนานๆก็จะมีครั้งเนี่ยนะจะมีข้อดีเป็นพิเศษ2อย่างคือ 1. ท่านถวายสังฆทานก่อนใส่บาตรจะมีการกล่าวคำถวายสังฆทานมีการรับศีลปฏิญาณตนพุทธมามกะแล้วถวายสังฆทานเนี่ยเพราะฉะนั้นเราถึงแม้จะใส่บาตรแค่องค์เดียวก็ตามนะเราถวายสังฆทานก็เสมือนหนึ่งเราได้ใส่บาตรพระทุกองค์เลยเนี่ยนี้บุญเราเองก็จะเพิ่มพูนพิเศษเป็นประการหนึ่งประการที่สองคือว่าภาพของพระที่มารับบาตรเป็นหมื่นๆรูปเนี่ยโอ้โหอิมแพคเนี่ยแรงเราเห็นแล้วเราก็ปลื้มแล้วภาพนั้นก็ติดตาติดใจนึกถึงก็ปลื้มอีกคนก็มาใส่เยอะเป็นหมื่นเป็นแสนคนพระก็เยอะทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยความประทับใจความปลื้มตรงนี้แหละเป็นทางมาแห่งบุญอีกมหาศาลเลยระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆบุญก็ยิ่งเพิ่มความปลื้มใจตรงนี้เนี่ยที่เพิ่มพูนขึ้นจากภาพที่เห็นถ้าเรียกว่าเป็นทัศนานุตริยะแปลว่าการเห็นอันประเสริฐเราเองก่อนจะหลับตาลาโลกถ้าใจเราผ่องใสจะไปสวรรค์ถ้าจิตเศร้าหมองก็ต้องไปอบายแล้วภาพที่เราปลื้มมากๆติดตาติดใจเป็นภาพบวกเนี่ยนะพอมาเตือนให้เห็นปั๊บเนี่ยใจเราจะใสแล้วนำเราเองไปสู่สุคติโลกสวรรค์เลยเจริญพร